สวัสดีครับ FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับFC ลำเพลินทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่ที่นะฮะบนบ้านนะครับลำเพลินสตูดิโอตอนนี้ศิลปินเดินทางมาถึงแล้วนะครับฝากกำลังใจคนละแชร์ครับพี่น้องครับเดี๋ยวนะแชร์เดี๋ยวนะครับพี่น้องครับพระเอกวัดกำลังเข้ามาสดๆครับพี่น้องครับนี่หมอลำสตอรี่เริ่มแล้วนะครับระหว่างพวกลูกเขาไม่เปลี่ยนหน้าไหมแต่แปลกแม่นปะพวกลูกก็เห็นดูคือแค่นี้เลยดีเลยอันนี้มันจะเรียงตามที่เราแบบกันโวกันปันนะครับตอนนี้กำลังตามศิลปินกำลังมาเดินออกมาเป็นเหมือนนะครับละครไปที่อย่างสิบเอ็ดไปที่หมอลำมาแล้ว FC ส่งเสียงด้วยนะครับขอคนละแชร์เป็นคือแบบออกฉากไปนะมาลั่งยังไงล่ะขอคนละแชร์เลยนะครับเพราะว่าเวทีนี้มันสามารถคนขอบคนอย่างเวลาแล้วก็ใช้มุ้งกล้องเอาเดี๋ยวจะได้ทักทายศิลปินกันนะครับตอนนี้ศิลปินกำลังจะเริ่มอ่านบทกันนะครับเขาไม่เห็นมุ้งนี่หลักท่านหนึ่งแถวสุดยอดรีบซื้อบัตรจองตั๋วนะครับเข้ากลุ่มยังทันครับตอนนี้เข้ากลุ่มยังทันเด้อพี่น้องครับเข้ากลุ่มยังทันเดี๋ยวน้องโจขออนุญาตแชร์ก่อนนะครับแชร์ลงเพจแชร์ลงติดตามนะครับตอนนี้เราอยู่บนบ้านนะครับกำลังจะซ้อมมนต์ลักลำเพลินเรื่องเล่าสิเป็นไปแบบไรนะครับFC เฮลมาแล้วสู้สู้เด้อสบายดีจ้าสวัสดี FC สาวน้อยจบแบบพูดๆถึงนั่นแหละมันเวลาแค่45ฝากแชร์และฝากแชร์และแอนเบียสู้ๆนะศิลปินทุกคนรีบซื้อบัตรจองตั๋วกันได้เลยนะครับเดี๋ยวนะครับแชร์ก่อนต้องขอบคุณนะครับขอบคุณบริษัทแกมมี่โกด้วยนะครับที่ให้ศิลปินมาร่วมไว้ในงานนี้นะครับขอบพระคุณหลายๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ก่อนนะครับท่านไหนที่ยังไม่ซื้อบัตรจองตั๋วนะครับรีบเลยนะครับวัดเข็มกำลังเดินทางมานะครับวัดเข็มกำลังเดินทางมานะครับเดี๋ยวเราจะได้สอบถามศิลปินกันครับวันนี้นะครับต้องมนต์ลักลำเพลินเรื่องเล่าสิเป็นแบบไหนครับพี่น้องครับจังล่อลุนเอาครับตอนนี้ศิลปินเรากำลังทำความเข้าใจกับบทนะครับทำความเข้าใจกับบทเสียบตรงนี้เลยครับนี่น้องพัฒน์ลิขิตว่าโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปถามนะครับซื้อบัตรจองตั๋วเข้ากลุ่มได้เลยนะครับตอนนี้ยังทันนะครับ149บาทนะครับนะครับเดี๋ยวน้องเบียร์ก่อนนะครับสวัสดีครับน้องเบียร์ครับผมสวัสดีครับพี่สาวน้อยเดือดสันแย่งครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับผมครับงานนี้ผ่านบ่ได้เรื่องพี่น้องเด้อเลยว่าเป็นสิบวันสี่ตัวการติดต่อมาได้นะครับที่แฟกเกจของเข้านะครับครับวันนี้มาเบิ่งบทครับผมข่าวภาพนะครับผมมีกระซิบนะครับวันนี้มีกระซิบการไลฟ์ครั้งนี้นะครับผมการไลฟ์ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เบียร์นะครับผมแล้วก็ศิลปินแกมมี่โกไม่ว่าจะเป็นพี่ตรีชัยนรงค์หรือน้องเบียร์หรือหมดนะครับ
ูดว่าหมอลำก็ไม่ใช่หมอลำเรื่องก็ไม่ใช่เป็นละครเวทีก็ไม่เชิงนะครับจะมีทุกรสทุกอย่างจะว่าเดอะมิวสิคัลก็ไม่ใช่อีกใช่ครับผมนะฮะมันจะเป็นการร้องเล่นเต้นโชว์มันมีทุกอย่างครับมันมีทุกอย่างมีบทบาทในนี้ฮะมีการร้องมีการเล่นและการแสดงอยู่ในการไหลครั้งนี้นะครับผมก็อยากให้พี่น้องซอยติดตามนะครับผมบ่ได้มาได้ซื้อบัตรตอนนี้ยังทันแม่นครับท่านมือครับผมจะรอหอดมือไหลไว้น้องพี่ตัวแม่นครับผมสายผมมีมือสายเดี๋ยวรับบทอีหยังให้พี่น้องตื่นเต้นดีกว่าแม่นไปรอรุ่นมันบอกตอนนี้บ่ได้ครับนี่รอชมในกลุ่มกันแล้วกันครับผมนะครับรอชมในกลุ่มครับผมขนาดอ้ายก็ยังตื่นเต้นนะครับก็ยังตื่นเต้นน้องกันบ่ว่าได้เดี๋ยวผมจะตื่นเต้นที่เงินครับเป็นการแบบมันบ่เคยเห็นแต่เกียร์มั้ยครับแบบครับมันบ่ทันได้เคยเห็นแต่เกียร์แล้วทีนี้มันก็พอแชร์แรงผมอ่ะเคยเล่นละครจากช่องวันจากทางแกรมมี่ก็จริงนะครับผมแต่ว่าผมบ่เคยเล่นในเชิงแบบหมอลำเหลืองต่อก่อนหรือว่าละครเวทีมาก่อนอันนั้นชื่อว่าเป็นละครเนาะใช่ครับมันต่างกันนะครับพี่โจอันนั้นมันมีไดอะล็อกแล้วก็แบบมีเทคแล้วก็มีคัทแต่อันนี้มันไม่มีคัทเราขึ้นไปเราก็ต้องได้เราก็ต้องทำให้ได้มันเป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นมากๆถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ท้าทายแมนมันเป็นสิ่งที่ท้าทายมากๆครับว้าว ครับฉะนั้นซื้อวัดจองตัวกันเลยครับพี่น้องครับ23 24นี้ไม่พลาดแน่นอนใช่ครับผมเบื้องบทรถพี่น้องนี่เป็นปึกเล่มครับผมนะฮะนี่เราทำแบบจริงจังลงทุนเพื่อจะให้แฟนเพลงได้รับความสุขอย่างเต็มอิ่มแน่นอนเราก็บ่สำเก่าบ่สำเก่าครับคว่ำเป็นเบียร์เป็นเวียงศิลปินคุณภาพนะครับต้องขอบคุณบริษัทแกมิโกด้วยครับผมนะครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับน้องเบียร์น้องต่อพร้อมพุ่งครับอันนี้ส่งมาไปยังนะครับน้องเวียงสวัสดีค่ะนะครับศิลปินคุณภาพจากบริษัทแกมิโกแล้วก็นะครับสุดยอดเลยนะครับเป็นศิลปินที่คุณภาพทั้งด้านเสียงร้องเสียงล่ำหลังจากที่มาพ่อพี่น้องเมื่อไรที่แล้วรอบนี้เราจัดมาให้ชมพี่น้องบอกว่าเมื่อกี้บ่จุใจดูเมื่อกี้นี่ไม่สะใจยังไม่อิ่มนะครับขอเบียร์กับเวียงมาอีกแน่เป็นไงเพื่อนว่าต้องเบียร์เป็นไงบ้างครับกับไรนี้ครับโอ้ถือว่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่โจปกติแล้วเนี่ยเวียงเดลมอนเป็นหมอลำกับหมอแมนค่ะบ่เคยแสดงแบบเต็มรูปแบบของหมอลำแต่ว่าก็เคยดูเคยสัมผัสมาบ้างแต่กับว่าได้แบบว่าแสดงคักๆนั่นสิมั้ยค่ะวันนี้เพราะว่าเวทีนี่ก็เป็นการเค้าเอิ้นว่าแสดงละครเนาะค่ะละครเวทีกับบ่ถือว่าละครเวทีเป็นการสักสิบาทเดี๋ยวมีสักเกินก็ไม่ใช่ก็เรียกคำว่าหมอลำสตอรี่หมอลำสตอรี่เนาะไม่ใช่ค่ะสื่อว่าซีดคอมเลยกับพ่อเมียนเลยคล้ายๆกับหมอลำเนาะค่ะก็อาจจะมีการแบบทองบทแน่น้ำแน่นะคะก็อาจจะยากขึ้นมาอีกนิดนึงสำหรับเวียงนะคะแต่ฉะนั้นแฟนคลับเวียงตื่นเต้นเพราะว่าเป็นอะไรที่ท้าทายกับเวียงในลุบนมากท้าทายมากๆค่ะท้าทายมากๆมีเพลงที่ไม่ค่อยได้ร้องนั่นนั่นเห็นนะมีเพลงที่ไม่ค่อยได้ร้องนั่นครับที่นี่นั่นมีหลายอย่างครับแล้วเพื่อนก็บ่แม่นสิว่าเล่นไปเรียงไปเล่าอย่างเพิ่นร้องเพลงพร้อมเด้ครับแม่นค่ะร้องเพลงอยู่ในตัวนี้จะมีโอ้โศกเศร้าอินเนอร์ต่างๆพี่น้องครับโศกเศร้าข้อความน้ำตาสนุกสนานอยู่ในมุ่นหลักร้องเพิ่นตรงนี้ที่สำคัญก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าหลายคนก็สิคิดว่าอุ๊ยเวียงกับเบียร์นี่ต้องแบบมาแมนบอกค่ะเรียกว่าตาลิลาวดีแต่ว่าบัตรที่นี่พี่น้องมาเห็นอีกรอบนี่ทันบ่เบิ่งนี่ถือว่าเสียใจมากๆเสียใจนะครับเพราะมีพระเอกอีกหนึ่งคนคือพี่ตรีชัยรงค์นะคะให้พี่น้องเดาว่าเฮาสิไปจังไดมาจังไดได้ระวังแอนพี่ตรีแล้วก็พี่เบียร์นะคะเราสิไปจังไดเฮาสิไปมากกันแบบไรอีหยังจังไดพี่น้องต้องถามเบิ่งเด้อค่ะเด้อเอาแล้วฉะนั้นรีบซื้อบัตรจองตั๋วกันได้เลยวันที่23 24นี้ไรนี้นุ่มโจเอิ้นว่าเป็นไลท์ที่พรีเมียมเลยครับเป็นไลท์พรีเมียมเพราะว่าศิลปินคุณภาพแล้วก็เราก็ปรับโชว์ใหม่ต่างๆทั้ง2มือเลยเด้เพลงใหม่เลยรับรองว่าแฟนคลับที่เคยเมืองซ้ําๆเก่าแฟนคลับที่เคยเมืองสาวน้อยเป็นเพลงทุกๆไลท์ที่ผ่านมาไลท์นี้จะปรับเปลี่ยนเริ่มจากไลท์นี้แหละคือไอ้ปรับใหม่โชว์ใหม่แล้วก็ทั้งน้องๆในนี่แบบนี้กันเกิดว่าวันนี้ต้องขอบคุณบริษัทแกมมี่โกอีกครั้งพร้อมกับน้องเบียร์นะครับพร้อมกับน้องเวียงมันตื่นเต้นอยู่ด้วยครับพี่น้องตื่นเต้นด้วยค่ะนี่เขียนโบว์นี่วงเอาไฟเอามันนี่นี่ครับเอารีบซื้อบัตรจองตัวกันได้เลยครับพี่น้องบัตร149 บาทตกมือเลย70 กว่าบาทค
คุ้มเกินคุ้มครับพี่น้องครับหรือถ้าว่าเข้าใจโทร0619393915 0619393915นะครับเงื่อนไขในการซื้อบัตรจองตั๋วขอบคุณน้องเวียงนฤมลครับเพิ่นสิได้เมืองคิวนะครับนานบัดนี้ครับนางเอกโอรดีเพชรบ้านแพงของเฮาสวีรัตน์สวัสดีครับน้องลาครับอ้าวคนคือรอรุ่นหลายแท้บ่นี่รุ่นอีหยังค่ะฮะแฟนครับบอกว่ามึงบ่อิ่มมึงบ่จุใจอ๋ออยากเห็นมือเดียวกันมือแอนโอรดีมาพร้อมกับเบียร์พร้อมพุ่งค่ะอยากเห็นเพิ่นว่าเพิ่นสิร้องเพลงหยังกันแบบนั้นแบบนี้เพิ่นสิมีหยังกันเพิ่นสิเฮ็ดหยังกันให้มึงสิแม่คือการแสดงอ๋อโอเคค่ะตกใจเบิดบอดกันเลยว่าจะมีอย่างกันเพื่อนคือการแสดงบนเวทีอ๋อคืออันนี้ก็ถือว่าเป็นรอบสองนะคะที่ศิลปินทางแกมมี่โกนะคะได้มาเยี่ยมมาเขามารวมคอนเสิร์ตไลฟ์สดเนาะของสาวหน่อยนะคะมางวดที่แล้วแอนสิมามือที่สองเบียร์กับเวียงสิมามือแรกค่ะก็เลยว่ากักไว้อย่าเฝ้ามาพอถามบอสแล้วบอสบ่ให้มาค่ะบ่ให้มากักกันพอมันมีแนวสีเฮ็ดอยู่เด้นี่มันมีแนวสีนี่ๆๆวันนี้อ๋อแล้วว่าแบบจองขึ้นน่ะแบบก็ให้แบบโชว์เต็มๆไปเลยจังซี่นะแบบว่าจังของวงเฮากับอีกมือนึงอยู่แล้วจังซี่นะก็เลยว่าอื่นจังซั่นหนูไปมือที่2ก็ได้ค่ะบ่ได้แถบอสมีเซอร์ไพรส์อีหลีนะคะมาอีกต่อกันอีกแต่ว่าประสบการณ์ทั้งด้านการเล่นแบบนี้น้องแอนสิหลังจากที่เพื่อนไปซิทคอมระเบิดเถิดเทิงอีหยังต่างๆก็คล้ายๆกันประมาณนี้เนาะแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่ซิทคอมมันบ่ได้ฟิตอีหยังคักปานนั้นว่าแมนค่ะมันก็เกือบจะมีคือจังพี่บิ๊กบอกล่ะมันสิขึ้นล้ำเรื่องเฮานี่ล่ะคือหมอลำก็จังเฮาเล่นหมอลำแม่นล่ะจ้ะว่าน่าจะกินอาอีสานมากกว่าที่จะเป็นซิทคอมแต่มันสิหนูว่ามันมวนมันสิมวนเพราะว่ากัดเป็นเทื่อแรกที่ได้มีโอกาสไปมาร่วมงานกับพี่เบียร์แล้วก็พี่เวียงนะคะว้าวที่จริงอะเป็นมูกันเนี่ยแต่ว่าแบบแต่ว่ามือนี่ถือว่าโคจรมาพบกันบนเวทีลำเพลินออนไลน์ของเรานี่ถือว่าแฟนคลับจับตาและล่อลุ้นมากไหมค่ะนะครับฉะนั้นแล้วพี่น้องครับซื้อตั๋วยังท่านรีบเลยครับเอ้าน้องแอนอรีสิรับบทบาทอีหยังพี่น้องครับรอลุ้นก็แล้วกันถ้าบอกตอนนี้มันสิบ่ตื่นๆได้ยินว่าให้เป็นตัวกงมันเอาแน่เฮ้ยเนี่ยเอาบ่ต้องสปอยแน่จักหน่อยแล้วเนาะพี่น้องต้องซื้อบัตรเราได้ค่ะจังซี่แล้วมื้อนั้นเพิ่นก็บอกทั้งหันว่ารอบหน้าพบกับเบียร์เวียงก็เลยมาพ้อกันอีหลีก็เลยฉะนั้นแล้วรอลุ้นกันแล้วกันแอนอรีเพิ่นสิรับบทบาทอีหยังฝากพี่น้องรีบตัดสินใจซื้อบัตรจองตั๋วกันได้เลยนะครับอ้าวเดี๋ยวผู้ประพันธ์พวงกับบ่ทันได้ให้คุยนํานะครับเดี๋ยวคุยกับศิลปินอีกท่านนึงอีก2ท่านบ่ทันได้ให้เว้าบ่ทันได้เพิ่นบ่พอจะเว้าเพิ่นสิยาวนะครับน้องโบวัชระนะครับถือว่าเป็นศิลปินน้องไม้ใต้ดาวของสาวน้อยเพื่อนแพ้ครับผมนะครับเสื้อไฟบักคักครับได้มีโอกาสจนได้มาแสดงกับพี่ๆเพิ่นนะครับถือว่าเป็นศิลปินต้นแบบของน้องๆพร้อมแล้วก็เสื้อไฟแห้งที่บอดให้โอกาสได้ร่วมถือว่ามาเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆนะครับในการปกติสิได้มีแต่ร้องธรรมดาร้องเพลงแล้วก็ล่ําครับบนเวทีแต่ว่ารอบนี้23 24นี่พี่น้องเสื้อไฟอีหลีครับได้มีโอกาสร่วมแสดงกับพี่ๆเพิ่นพร้อมครับว่าสิเป็นจังได๋ฝากพี่น้องพวกที่บ่ได้ซื้อบัตรซื้อตั๋วเด้อพี่น้องเด้อ23 24นี่เฝ้านะครับรับรองว่าเกินคุ้มแน่นอนพี่น้องเกินคุ้มอีหลีครับจากที่ได้เบิ่งบทแล้วเดี๋ยวโบวัชระแสดงไปยังรอลุ้นแม่นครับแม่นรีบตัดสินใจเข้าคุ้มได้เลยครับนะครับนี่อีกผู้นึงนะครับนี่น้องปันปันจริยาสวัสดีค่ะเพชรบ้านแพงอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกบ่ที่งานชิ้นแบบนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะแล้วก็ตื่นเต้นค่ะได้มาร่วมงานกับพี่ๆศิลปินต้นแบบของพวกเฮานะคะไข่อยากใหญ่ด้วยนะคะก็รู้สึกว่าได้รับโอกาสนี้ก็ดีใจค่ะเพราะว่าพวกเฮาก็แบบร้องล่ํากันมาได้สักระยะนึงแล้วล่ะแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้แบบเหมือนกันแสดงละครไปด้วยแล้วก็ร้องไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะค่ะกำลังใจครับพี่น้องครับแล้วก็ส่วนพระเอกวัดพระเอกเข้มกำลังเดินทางมาเดี๋ยวนะครับเรามาพูดจากับนะครับผู้ประพันธ์นะครับ
ทางด้านบกมาแห้งบอกคือยังนังสือพิมพ์บ่บอกบอกกอบิกี้อันนี้คือบอกกอบิกี้อันนี้คือบิกี้ครับสวัสดีค่ะครับหลังจากได้รับโจทย์ไปรับโจทย์ไปยังไงต่อไอ้พี่โจค่ะครับคุณโจก็ได้โจทย์ไปกะโอ้คิดหนักเลยเพราะว่าครั้งแรกที่ใจมากแบบทำงานกับเบียร์เวียงพี่ไอตีแล้วก็แอนต้องเขียนบทขึ้นมาให้เขาแบบบอมมี่ไผแบบว่าหน่อยกันแล้วไผเด่นกันแบบอลังคือจะบอกว่าไงล่ะทุกคนโดดเด่นหมดเลยบนเวทีนะคะก็ต้องแบบว่าต้องร้องเบิ้งว่าจะเป็นทั้งใดนะคะฝากผลงานครั้งแรกกับสาวหน่อยเพื่อนแพงนะคะครับขอบคุณมากนะครับทีมนะครับขอบคุณมากนะครับเอาพี่น้องครับจังโปรดติดตามบนเวทีสาวหน่อยเพื่อนแพงในคืนวันที่23 24ไรพรีเมียมนี้นะครับกับไว้นะครับลำเพลินออนไลน์ไลฟ์ฟอร์มโฮมนะครับอ้าวเดี๋ยวนุ่มโจพร้อมทีมงานกับสิเขาสู้หมวดการซ่อมนะครับผู้ใดบ่ทันได้ซื้อบัตรจองตั๋วรีบเลยครับ23 24นี้นะครับซื้อบัตรจองตั๋วที่เพจสาวน้อยเพชรบ้านแปลงแฟนเพจที่เพจที่กำลังไล่นี่นะครับนี่หรือถามเข้าใจโทรมา0619393915 0619393915ครับเอานะครับติดตามไหมครับขอบคุณทุกบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงนะครับสวัสดีครับ